โอ้โหไอ้นั่นก็โอ้โหโอ้โหตาปาปาเอาอีกปะเนี่ยนี่ไงมึงจัดให้เอาแล้วมึงเอาแล้วมึงสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่กับผมอันนาวินอีกแล้วคุณผู้ชมคลิปนี้เราก็มาอยู่กับเกมฟ้าคาย5 EP ที่9นะขอรับกับผมใน EP นี้เราจะมาทำอาหารคุณผู้ชมซึ่งเป็นเมนูแปลกนะครับปกติก็ชอบกินเนื้ออยู่แล้วนะแต่นี่เขาไม่กินเนื้อธรรมดาคุณผู้ชมเขากินไข่งัวครับโอ้โหมึงสร้างสรรหาเมนูโดยมีพ่อครัวนึงนะครับที่อยู่ในบาร์ที่ฟอร์เอ็นนะครับชื่อแคสซี่นะเขาต้องการให้เราช่วยหาวัตถุดิบนะครับในการทำเมนูอาหารสำหรับงานเลี้ยงประจำชุมชนก็ว่าได้นะก็เลยเกิดเรื่องราวภารกิจในการผจญภัยคราวนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเรามารับชมกันครับว่าภารกิจในการหาวัตถุดิบในการทำเมนูอาหารนี้จะเป็นยังไงคุณผู้ชมแต่ก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากคุณผู้ชมนี่ก็พอจะให้คุณประหลัดกันได้เดินทางหาวัตถุดิบได้แล้วนี่หลังจากกดเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมลงมารับชมการหาวัตถุดิบใน EP นี้กันเลยครับเดี๋ยวเราโผล่มาลงนาก่อนครับเราจะต้องไปหาวัตถุดิบกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเนื้อนะไอ้กลางล่ม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 อุ้ยเกือบละกูเฮ้ยมึงยิงอะไรอ่ะไอ้นี่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมึงสลุดให้ใครเนี่ยพ่อมึงเสียหรือเปล่าเฮ้ยมึงคือคนที่เคสซี่ส่งมาปะเนี่ยนี่ฟังนะมันมีอีแรงตัวหนึ่งเอากุญแจลงนาฉันไปเรื่องมันยาวอ่ะหรือฉันทำมันช่างแม่งเหอะแค่ของขึ้นแต่มึงต้องช่วยกูนะยิงกากมากเลยเวลามันเคลื่อนที่ยิงพวกอีแรงให้หมดแหละมันมีตัวนึงเอากุญแจไปอ๋อได้โอ้โหเรียบร้อยไอ้เหี้ยยิงไม่โดนเลยกูไม่ยังไงล่ะยิงพวกอีแรงนะครับมันแอบเอากุญแจไปนะเออแต่ละภารกิจมีป่ะไม่มีเลยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงกุญแจเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหมึงปล่อยผ่านก็ไม่ใช่เรื่องเรียบร้อยได้มาแล้วกุญแจเข้าไปแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันรถขับเล่ถอยแคสซี่ป่ะเนี่ยโอ้ท่าทางไว้ทำแฮมเบอร์เกอร์บาร์บีคิวนะครับเขาทำลายโอ้โหมึงก็คิดได้นะเอาสนับต่อยกุญแจเออโอ้ซิ่งซิ่งซิ่งข้างหลังจะกระจุยไหมเนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยแผงลอยกูไปแน่นอนโอ้โหขับดีๆดิคุณประหลัดเดี๋ยวไม่ถึงมือเขาหรอกระหว่างทางเนี่ยผมว่ามันต้องมีพวกไม่หวังดีแน่นอนนั่นไงกูว่าละตีก่อนเลยมึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมองหาพ่อมึงเหรอนี่ไงล่ะไปเลยไอ้เหี้ยโคตรปวดเมืองเลยเจ็ดร้อยเมตรเฮ้ยยังไม่ไกลมากคุณผู้ชมเป็นไงบ้างวะอยู่ดีไหมเนี่ยโอ้ยชนมากเลยเนี่ยแหละสี่ไงเรามึงกูขอหน่อยอยู่เฉยๆก็ไม่ใช่เรื่องไปไปไปมีใครมาขวางกูอีกไหมเนี่ยจะยิงให้บินเลยคันนี้เอาแวบ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ยังไงเราเบิ้งไม่ยังไงเราเบิ้งโอ้ยเหี้ยกูปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆโอ้ยกำลังระทึกกำลังระทึกตรงนี้กำลังมีความบันเทิงเกิดขึ้นคุณผู้ชมเอาละอ๋อแสดงว่ามันจับตัวประกันข้างหน้านี่รถคอนวอยแล้วเนี่ยโอ้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 ยไปบนพ้นรถกูก่อนได้ไหมเดี๋ยวไม่ถึงโหไอเวเนอร์ไปก่อนดีกว่าคุณผู้ชมดูท่าทางแล้วเดี๋ยวจะไม่ถึงเอาเรียบร้อยปีเลยมึงโอ้ยกูก็เกือบเละเหมือนกันนะเนี่ยขับดีๆดิคุณประหลัดเออโอ้โหอย่าเบี้ยกระป๋องใส่ด้วยปีแต่ด้วยเวนถึงแล้วโอเคน่าเทสตี้เฟสตี้โอ้ได้เงินมา700เนี่ยช่วงนี้ผมกำลังช็อตคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วรถมาถึงแล้วว่าเนาะเราต้องมีบางอย่างให้งานมันอลังการ
เอาล่ะคุณปลัดเวลาใส่เกียร์ปลุกความฮึกเหินให้กับผู้คนดีกว่ามั้งตอนนี้เราเสิร์ฟเนื้อสันในจากมอนทาน่าไม่ว่าจะอบทอดต้มนึ่งตุ๋นแล้วเรายังมีของหวานที่ขึ้นชื่อด้วยนั่นก็คือนัทครีมเราก็ยังจะเสิร์ฟของพวกนี้อยู่นะแต่เราต้องการอะไรที่มันแปลกใหม่เราจะทำให้มันเป็นเมนูที่สุดแสนจะประทับใจทำให้ไอเชฟในทีวีดูกระจอกไปเลยมี3วิธีในการแล่เนื้อการบดฉีกเผาแล้วก็บลู2วิธีแรกง่ายมากใช้รถแท็กเตอร์แล้วก็ไฟในการจัดการมันส่วนอันสุดท้ายเนี่ย เรียกว่าไปขัดจังหวะดีกว่าตอนระหว่างมาเล่นจ้ำจี้กันมันอันตรายหน่อยนะนายควรระวังตัวแต่ว่ามันทำให้รสชาตินี่สุดยอดมากเลยนะเมื่อไหร่เสร็จแล้วก็เอามาให้ฉันแล้วกันเราจะทำให้งานนี้มันอลังการเลยทีเดียวอ๋อมึงดูเหมือนว่าจะเป็นงานจังไรหน่อยนะครับให้เราไปจำให้เราไปล่าเนื้อคุณผู้ชมโดยให้เราเผานะครับแล้วก็ใช้แท็กเตอร์นะอีกอันนึงเขาบอกว่าให้เราไปจัดการมันตอนมันเล่นจ้ำจี้เนี่ยคุณผู้ชมมันดูจังไรยังไงก็ไม่รู้นะครับเออเครื่องบินมาว่ะไอ้700เมตรไกลไปปะเนี่ยไม่มีใกล้เลยนี่ก็ได้เหินไปเลยดาวเวนพอร์ตฟาร์มกูมาถึงแล้วโอ้ยเกือบเอาล่ะยังไงต่ออันดับแรกให้เราทำลายอ๋อนี่ไปทำอะไรอ่ะนี่ท่าทางจะเป็นวัวนมนะเราต้องเอาเนื้อวัวพวกนี้เหรอโอ้ข้างหน้าก็มีกระทิงเว้ยเฮ้ยมึงคิดถูกปะเนี่ยไปวัดกับพวกมันอ่ะเฮ้ยระวังมันขวิดนะเว้ยให้ฆ่ากระทิงตอนมันผสมพันธุ์ไอ้เหี้ยละเฮ้ยให้เราฆ่ากระทิงนะครับขณะมันกำลังผสมพันธุ์หรือเปล่าเนี่ยธรรมดาแม่งก็ดุอยู่แล้วนี่ให้ไปขัดจังหวะมันโอ้โหคราวนี้แม่งเควี้ยงเขาปักอกผมแน่นอนเผาหรือยังอ่ะพ่อหนุ่มเฮ้ยแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงอะไรเนี่ยโอ้โหช่องกูจะโดนแบนไหมเนี่ยให้กูยิงเลยเหรอเฮ้ยดูเหมือนเลิกแล้วว่ะโอ้สงสัยน้ำเงาะหมดโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้โหยิงลูกเป้งแม่งก่อนเลยนี่แหละเฮ้ยไอ้ตัวนี้เข้าใจหัวอกผู้ชายโอ้โหโดนเข้าไปกูเอาแล้วเนื้อหายแล้วกูจะเก็บยังไงอะเอาหายไปแล้วเสือกโดนตามอีกไอ้เวนโอ้โหแม่งสู้แม่งวัดแม่งขวิดมึงดูจังวะผมบอกให้ยิงกระทิงขณะมันกำลังขี่อยู่นะโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้โหแตกอีกไอ้เวรผมขอโทษความสุขพวกมึงแท้ๆไหนอะโอ้โหเฮ้ยแม่งขี่กันแล้วโอ้น่าเสียดายคุณผู้ชมไม่งั้นได้เห็นหนังสดละไอ้ตัวนี้ที่ไล่ผมเมื่อกี้เว้ยมันไปละเอาสักทีดิเฮ้ยเอาแล้วอุ๊ยตาบโอ้พี่ใส่ไปเห็นท่าจะรวมโอ้ยเหี้ยกูขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจแต่ภารกิจมันให้กูทำกูไม่อยากขาดความสุขมึงเลยโอ้โหมึงเอ้ยเอาลูกกระแป๋งมันมานะโอ้โหไอ้นั่นก็โอ้โหตาบเอาอีกปะเนี่ยนี่ไงมึงกูจัดให้เอาละมึงเฮ้ยกูไม่รู้เรื่องเลยกูไม่ได้ขัดจังหวะไอ้เหี้ยมันเป็นเมนูแนะนำเว้ยแล้วกูเว้ยโอ้ยไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้ยชิบหายเฮ้ยมึงไม่ต้องมาขนาดนั้นก็ได้โอ้โหไอ้เหี้ยโอ้ยกูนี่โดนหลายจับแล้วเนี่ยจำได้ถ้าหกอยู่บนที่สูงนี่มันทำอะไรไม่ได้โอ้ยไอ้เหี้ยแต่ไม่ใช่ภาคนี้โอ้โหมุนพัดเตียวเลยชิบหายโอ้มึงนี่มันดุทุกภาคจริงๆนะไม่ไงคำรามอีกโอ้โหมึงเต็มไปหมดเลยเรียบร้อยแล้วมึงโอ้ยแมงมาอีกแล้วโอ้โหพวกมึงนี่คราวนี้เขาให้เราฆ่าวัวโดยใช้รถแท็กเตอร์คุณผู้ชมเอาละมึงสนุกแล้วกูงานนี้มันจะดิมาไม่เลิกเดี๋ยวก่อนมึงมาไม่เลิกโอ้ยตีไงเหรอมึงขยี้ไปดิโอ้โหชิบหายเลือดสาดเต็มกระจกเลยโหดโคตรลงก่อนดีกว่าแล้วก็ให้จัดการมันด้วยไฟเอ้ยผมไม่มีปืนไฟอ่ะไม่มีเฟรมทาวเวอร์แล้วเราจะใช้อะไรได้บ้างวะเอ้ยนี่ไง Prince of Chaos
จ้าชายแห่งความปั่นป่วนเฮ้อมึงมองมองโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้ขอโทษถ่ายแล้วคุณผู้ชมโอ้โหไม่ต้องตามกูมามึงรักเพื่อนมึงเลิกเกินไอ้เหี้ยโอ้โหชิบหายไม่เลิกอุ้ยสัตว์กูใส่ชุดแดงเพื่อนเนี่ยมามึงมาเนี่ยถังแดงๆเนี่ยล่อแม่งเนี่ยมามึงมาได้มาเรียบร้อยแล้วหนึ่งชิบหายแล้วศพหายอีกหายไปไหนเนี่ยสงสัยผมวิ่งไปนะคุณผู้ชมแม่งหายไปเลยนะครับเอาละผู้บึกยังอีกมาโอ้โหมึงโอ้โหไอ้เจ๋อเฮ้ยไม่ได้คุณประหลัดเขาให้ใช้ไฟมึงจะเล่นระเบิดตุ้มตามเลยเหรอโอ้ยดีไงล่ะมึงโอ้โหมึงตีไงล่ะมึงรู้จักกับขวดโค้กหน่อยไหมโอ้โหมันไม่เป็นไรคุณผู้ชมไอ้นี่แม่งดื้อยาว่ะโอ้เรียบร้อยมึงนี่แม่งเฮี้ยนกันทุกภาคจริงๆเลยได้เนื้อมา3อย่างแล้วเดี๋ยวเรากลับไปหาแคสซี่ดีกว่านะภารกิจแม่งจังไรมากให้ผมไปยิงวัวตอนปี้มาวาร์ป4Nก่อนโอ้ยจะกลางเลยเปล่ากลางเลยไหมกลางเลยเปล่าเฮ้ยกลางดิคุณประหลัดเกือบแล้วเอาล่ะเดี๋ยวเราเอาเนื้อไปให้แคสซี่ก่อนเฮ้ยด้านหน้านี่รู้สึกจะมีโอ้โหเป็นบูธเป็นซุ้มเลยนะครับเนี่ยโอ้ปาร์ตี้เริ่มขึ้นแล้วได้กลิ่นหอมมาเลยเฮ้ยคุณประหลัดไปของที่สั่งมาไหมโอ้แจ๋วเลยปีนี้งานเลี้ยงต้องยิ่งใหญ่อลังการกว่าที่ผ่านมาแน่นอนฉันรอไม่ไหวแล้วฉันอยากจะรู้ว่าเนื้อกระโปงวัวมันระเบิดในปากจะเป็นยังไงหลังจากที่ฉันบรรเลงปรุงรสอาหารลองว่ารสชาติของมันต้องอร่อยเหาะแน่นอนให้เป็นช่วงเวลาย้ำเตือนพวกเราว่าอะไรที่มันสำคัญจริงๆพวกพ้องครอบครัวชุมชนทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีคุณปลัดเอาละตอนนี้เดี๋ยวนายลองไปหาอะไรกินรอบๆดูก่อนละกันเอาเหอะหน้าไปหาเครื่องดื่มย้อมใจหน่อยแล้วมึงย้อมใจมาได้เวลาสังสรรค์อีกแล้วเอาละสนุกกูละคราวนี้นะโอ้โหแล้วยังไงให้กูยิงหนังสติ๊กเหรอโอ้โหนี่ไงล่ะมึงตีไงล่ะตีไงล่ะแม่นมั้ยล่ะมาไม่อะไรโชว์ทักษะหน่อยโอ้โหรู้งี้หน้ายิงเพื่อนนะเนี่ยอ้าวกูโอ้โหเช้าแล้วเหรอเนี่ยกูอยู่ไหนเนี่ยนี่กูเมื่อคืนกูนอนกับหมูเหรอโอ้โหแม่งปล่อยผมนอนกับหมูคุณผู้ชมดูมันโอ้โหมึงสั่งแล้วยังเนี่ยแล้วหมูเหี้ยอะไรใส่หมวกด้วยโอ้มึงก็ทำกับกูได้นะเฮ้ยกวางเหลียวหลังมีอะไรบ้างวะมีอะไรเล่นกับกวางเหลียวหลังหน่อยคิดว่าน่าจะแรงอยู่นะโอ้โหไอ้เหี้ยเลือดอาบเลยกูเฮ้ยหมูแม่งหนีเว้ยโอ้ยอีดไอ้หมูโอ้ยอีดไปดิมึงเฮ้ยเวลากูทดสอบความแม่นอีกแล้วคุณผู้ชมเอาละแม่นๆนะคุณประหลัดตีกันแล้วมึงตีกันแล้วมึงโอ้โหแม่งตีลังกาเฮ้ยล่วงมาเนี่ยล่วงมาท่าทางจะล่วงกว่าคุณผู้ชมนู่นไงมันโดดล่มออกมาเว้ยไม่ได้โดนเลยมีคำว่าใกล้เคียงเลยเรียบร้อยเข้าอกไปดิมึงเฮ้ยใครยิงอะไรกันวะสองหน่วยมึงแจกไปก่อนหนึ่งทีมันยังไม่รู้โอ้โหมึงพิเทศมีสอนเฮ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยกราบแทบเท้าเลยเป็นไงล่ะมึงเฮ้ยใครแหกปากวะมาแหกปากกันมาก่อนเลยเวนแหกปากกันมาก่อนเลยเป
เป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับฟ้าคาย5ใน EP นี้หวังว่าให้ความบันเทิงกับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยกันนะครับถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากคุณผู้ชมนี่ก็พอจะให้ผมได้มีแรงในการทำคลิปต่อๆไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันวาจาใดไม่สุภาพยังไงก็ขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะครับผมแค่อยากให้บรรยากาศเกมมันมีความสนุกก็เท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ